ตอนน่าจะอยู่ที่กรุงเทพครับแม่ก็มาสุพรรณนะพ่อผมไม่ได้กลับต่างจังหวัดครับพ่อกับแม่จะขึ้นมาหาก็อาจจะเที่ยวแถวสุพรรณหรือไม่ก็กรุงเทพครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ไทยก่อนนะครับก็สงกรานต์นี้ขอให้คนไทยทุกคนจงมีแต่ความสุขความร่มเย็นนะครับไปไหนมาไหนเดินทางไปเที่ยวก็ให้ระมัดระวังนะครับใครที่ดื่มก็อย่าขับนะครับก็ให้ดูแลตัวเองนะครับมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นี้ครับผม